คุณเชื่อไหมว่าคนอย่างผมอ่ะก็สามารถเป็นนายกได้เป็นนายกมันยากตรงนั้นไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่ต้องมีความรู้อยากรู้อะไรก็แค่ให้ลูกน้องไปหาข้อมูลมาใครอยากให้พูดเรื่องอะไรก็แค่ให้ลูกน้องเขียนโพยมาแล้วก็อ่านไปตามโพยภาษาอังกฤษไม่จำเป็นแค่ฟุตฟิตฟอร์ไฟก็พอนักข่าวถามอะไรแล้วตอบไม่ได้ก็แค่มโหใส่ทำไมไม่รู้จะเลือกตั้งไปทำไมเลือกตั้งไปเดี๋ยวก็เสียความรู้สึกกันอีกเมื่อครั้งที่แล้วใครเลือกอ่ะก็ไม่มีใครเลือกแต่ก็ได้เป็นกกต.ก็ของเข้าสว.ก็ของเข้านับคะแนนก็ห้ามถ่ายทอดสดไปแอบนับกันเอง 3-4 วันถึงจะรู้เพื่อจะไม่มีการเลือกตั้งเอาด้วยไม่ต้องไปลุ้งไปเลือกอ่ะเขาอยากเป็นก็ให้เขาเป็นไปเถอะยาวๆไปเลย